กองทัพบกได้จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกประจำปีการศึกษา2564ปีแรกในการกระจายสนามสอบไปทุกกองทัพภาคสอดรับมาตรการโควิด-19 และสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้สมัครและผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19ที่มณฑลทหารบกที่42อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางตรวจเยี่ยมสนามทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกประจำปีการศึกษา2564พร้อมด้วยพลตรีอดิศักดิ์ประชากิตติกุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่กองทัพบกได้ปรับกระบวนการจัดทดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกประจำปีการศึกษา2564โดยมอบให้ทุกกองทัพภาคเป็นหน่วยจัดการสอบในแต่ละพื้นที่กระจายสนามสอบไปยังค่ายทหารในภูมิภาคทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบภาควิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยแบ่งฐานการทดสอบออกเป็น5ฐานประกอบด้วยฐานลุกนั่งฐานวิ่งฐานยกข้อฐานซิทอัพและฐานว่ายน้ำเมื่อมีการทดสอบเสร็จแต่ละรอบจะมีการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์โดยน้ำยาฆ่าเชื้อคณะกรรมการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลตลอดการทดสอบมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ผู้สมัครหลังการทดสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาซึ่งทุกฐานของกองทัพบกทั่วทุกภูมิภาคก็เป็นไปตามมาตรฐานของทางกรมยุทธศึกษาทหารบกสำหรับสถานที่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกองทัพภาคที่4มีด้วยกัน5แห่งได้แก่ค่ายวชิราวุธและค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9จังหวัดยะลาจัดทดสอบในวันที่15ถึง19กุมภาพันธ์2564และการทดสอบขั้นที่2การทดสอบภาควิชาการสัมภาษณ์ตรวจร่างกายตรวจประวัติหลักฐานในวันที่20ถึง21มีนาคม2564โดยมีกรมยุทธศึกษาทหารบกรับผิดชอบและอำนวยการสอบในภาพรวมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดทีมคณะกรรมการทดสอบร่างกายเดินทางไปทดสอบผู้สมัครในทุกกองทัพภาคและโรงพยาบาลค่ายในพื้นที่ดูแลเรื่องการตรวจร่างกายซึ่งการดำเนินการได้บูรณาการหน่วยงานในรูปคณะกรรมการระดับกองทัพบกเพื่อจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนนาย10เป็นการเฉพาะและคัดสรรให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกพื้นที่สอบใกล้บ้านและสมัครสอบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดใช้การสมัครแบบออนไลน์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าที่พักการเดินทางให้กับผู้สมัครและผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 และยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นอีกด้วยสอดคล้องกับนโยบายกองทัพบกได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของกองทัพภาคที่4ที่รับผิดชอบอยู่นะครับเราก็มีการกระจายสนามทดสอบไปจำนวน5สนามด้วยกันนะครับนี่ก็ถือว่าในการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อยู่แล้วนะครับเราได้ทำหนังสือขออนุญาตกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในการทดสอบน้องๆเป็นนักเรียนใน10ก็ผมว่าเชื่อมั่นได้นะครับในมาตรการของเราในเรื่องของการดำเนินการตั้งแต่มาตรการป้องกันโควิดแล้วก็ความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมในเรื่องของสถานที่ต่างๆในการทดสอบนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งบันทึกภาพวิดีโอให้สามารถที่จะย้อนหลังกลับมาดูได้ในการปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละตอนเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองด้วยนะครับใครแอบอ้างใช้เงินใช้ทองกรณีการสอบเข้านักเรียนใน10ของน้องๆเหล่านี้นะครับก็ช่วยแจ้งให้ทางกองทัพภาคที่4ได้ทราบด้วยนะครับก็ทุกคนนะครับผมคิดว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นด้วยจิตวิญญาณในเรื่องของความรักชาติศาสตร์กษัตริย์และก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนเทิดทูนสถาบันทุกคนมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
ด้านผู้สมัครนักเรียนใน10ทหารบกประจำปีการศึกษา2564กล่าวว่าการจัดสอบในภูมิภาคดีมากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้มีเวลาเตรียมพร้อมร่างกายได้อย่างเต็มที่เพราะทุกคนที่มาสมัครมีใจรักในอาชีพทหารและพร้อมรับใช้ชาติชอบความเป็นทหารครับเพราะอะไรชอบตรงไหนยังไงเคยเป็นทหารมาก่อนครับแล้วปลดประจำการไปก็ได้ระเบียบวินัยครับได้ความอดทนอยากช่วยประชาชนครับอยากปกป้องประเทศครับความชอบครับชอบแล้วก็อยากใส่เครื่องแบบช่วยประชาชนช่วยเหลือจิตอาสารู้สึกดีมากครับเพราะว่าถ้าว่าไปกรุงเทพมันค่าใช้จ่ายอะไรเยอะด้วยช่วงนี้โควิดด้วยครับก็ดีกว่า